พูดถึงเรื่องเล่าอะค่ะหลายๆท่านเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องของการเขียนการเล่าเรื่องการบรรยายซึ่งบางทีเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเราเอางานที่เราทำประจำทุกๆวันเนี่ยค่ะเราออกมาพัฒนาให้มันเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าเป็นตัวหนังสือแล้วก็ออกมาเป็นภาพแล้วก็ออกมาสู่การทำงานให้มีคุณภาพได้ยังไงในส่วนของนันนะคะคือนันเริ่มทำเรื่องเล่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่กี่ปีอะค่ะแต่ในเรื่องของแผนกของในโรงพยาบาลรามาเนี่ยเรามีงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลนะคะที่ทำในเรื่องของงานคุณภาพมานานพอสมควรแล้วอะค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นประมาณปีที่20กว่านะคะในส่วนของช่วงแรกๆที่เราเริ่มทำงานคุณภาพจริงจังอะค่ะในส่วนของเรื่องเล่าในปี55นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผู้ที่เข้าร่วมคนที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในจำนวนน้อยๆเป็นคนเดิมๆที่เขียนเรื่องใหม่ๆเพิ่มมาซึ่งเราจะทำยังไงเนี่ยให้คนเหล่านี้ยังคงส่งงานคุณภาพได้อยู่แล้วเราก็สามารถพัฒนาคนอื่นเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานคุณภาพของเราได้ด้วยนะคะพอมาปี2556ค่ะเรื่องเล่าเราเริ่มพัฒนามากขึ้นนะคะในส่วนของปี55ค่ะคือพอเรื่องเล่าเนี่ยมันออกมาเป็นตัวหนังสือปุ๊บเราเอาเข้าส่งงานคุณภาพค่ะเริ่มได้รางวัลเริ่มมีการเผยแพร่อันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแรงดึงดูดใจอะค่ะแล้วก็สร้างให้คนอื่นรับรู้ได้ว่าตัวหนังสือที่เราเล่าออกมาเนี่ยมันสร้างคุณภาพได้ยังไงนะคะในส่วนของปี56เนี่ยเราก็เริ่มมีคนที่เข้ามาร่วมงานเรื่อยๆนะคะมาถึงปี57จนถึงปี58นะคะซึ่งในตอนของปี58อะค่ะนันส่งเรื่องเล่าของแผนกเข้างานบันดาลใจด้วยนะคะอาจารย์แมวแต่ไม่ได้รางวัลสักอันเลยค่ะนะคะแต่เราก็ได้งานได้รางวัลจากของงานคุณภาพของคณะนะคะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็พอมาปี2559เนี่ยตอนนี้เรื่องเล่าของเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมีมาตรฐานนะคะแล้วก็การส่งงานเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างเต็มที่นะคะวิธีการทำในการที่เราทำให้สร้างคุณภาพขึ้นมาได้เนี่ยคือจากปี55ถึงปี59ค่ะคือแนวโน้มในการส่งในแต่ละเรื่องอะค่ะมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าจากจำนวนคนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นมากในช่วงปีแรกๆแต่พอมาช่วงปีหลังเนี่ยเราเริ่มมีขบวนการทำงานคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะคะสังเกตได้ว่านอกจากจำนวนเรื่องที่มากขึ้นแล้วอะค่ะก็จะมีจำนวนคนที่มากขึ้นด้วยที่เข้ามาร่วมงานตรงนี้ในส่วนแรกค่ะคือระยะแรกๆในการเขียนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นในแต่ละ wording ในแต่ละย่อหน้าอะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละคนทักษะการเขียนอาจจะไม่ได้เหมือนกันซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ายากแต่เมื่อเรามีขบวนการตรงนี้เข้ามาค่ะมีคนที่คอยแนะนำคอยขัดเกลาเราสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปแบบที่ดูดีมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างจินตนาการได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างเช่นในย่อหน้านี้ค่ะนะคะเราก็สามารถแบบให้คำแนะนำบางทีเนี่ยเวลาเราเขียนมันออกมาเป็นท่อนเลยเนาะเราก็เริ่มให้คำแนะนำให้คนที่เขียนเนี่ยลองขัดเกลาอะค่ะมันก็จะออกมาได้เป็นวอร์ดดิ้งที่มันดีมากขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นมันสามารถสร้างจินตนาการสร้างภาพให้เรานึกได้นะคะแล้วก็ในเรื่องเล่าในหนึ่งเรื่องอะค่ะก็คือเราสามารถส่งไปได้ในหลายๆเวทีอะค่ะก็คืออย่างของนันนะคะที่รามาเนี่ยเราก็จะมีเวทีงานคุณภาพของรามาค่ะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยเราก็สามารถส่งไปเวทีของศรีราชได้ซึ่งเวทีเหล่านี้ค่ะมันจะค่อนข้างเป็นเวทีที่ worldwide ค่ะเราสามารถส่งได้ทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงการส่งไปที่ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อย่างเวทีของอาจารย์แมวได้นะคะรวมถึงเวทีข้างนอกคณะนอกมหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็พอเราทำออกมาเนี่ยวิธีการที่จะสร้างให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณภาพให้คนที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าผลงานของเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะเมื่อผลงานที่เขาได้รับคัดเลือกค่ะเราก็จะทำเป็นโปสเตอร์เราก็จะเริ่มมีคนเข้ามาอ่านเริ่มเป็นที่รู้จักคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้คนที่เขียนคนที่เล่าเรื่องอะค่ะเขาได้มีความรู้สึกว่างานที่เขาทำออกมาเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความน่าสนใจอะค่ะก็จะมีในหลายๆเรื่องในหลายๆรูปแบบนะคะรวมถึงอันนี้เป็นผลงานของนันเป็นชิ้นแรกค่ะก็ได้มาเวที HA นะคะซึ่งตอนที่ทำโปสเตอร์กันนะคะก็คือหลายๆคนอาจจะ
คิดว่ามันเป็นเรื่องยากมันต้องจัด forward จัด wording จัดภาพนะคะซึ่งภาพถ่ายทั้งหมดนะคะสังเกตภาพบนขวานะคะพระเอกของเรานั่งอยู่เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็นางเอกของเรานั่งอยู่ข้างหน้าเนี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วการทำงานคุณภาพมันไม่ใช่การทำงานคนเดียวอะค่ะถามว่าการที่เราพยายามสร้างสรรค์งานขึ้นมาค่ะถ้ามันไม่มีคนที่เขียนไม่มีคนที่มาร่วมทำกับเราเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานพวกนี้ขึ้นมาได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการทำงานพวกนี้ค่ะนอกจากว่ามันเป็นคุณภาพมันเป็นคุณค่างานของเราแล้วเนี่ยมันยังสามารถสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานแล้วก็สถาบันด้วยการมาเวที HA มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะแต่พอมันได้มาแล้วเนี่ยมันถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่างานที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณภาพเมื่อส่งออกไปยังสายตาคนข้างนอกอะค่ะแล้วก็พอเรื่องเล่าทั้งหมดที่เราทำอะค่ะเวลาเรามีเวทีประกวดทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ได้จบลงแค่ตรงนั้นนะคะเราก็จะมีงานคุณภาพค่ะที่สามารถที่จะช่วยรวบรวมอะค่ะในเรื่องที่เขารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมันมองเห็นภาพก็จะรวบรวมมาในเรื่องเป็นเล่มออกมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเล่มที่3แล้วนะคะของรามาก็คือของเรานี่ก็จากเราส่งทั้งหมด19เรื่องเนาะเราก็สามารถที่จะผ่านหลายๆท่านผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ามาลงหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะประมาณ10เรื่องจาก20เรื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผลงานที่ได้คัดเลือกค่ะของรามาเขาจะมีนิตยสารแอดรามาค่ะเป็นทุก3เดือนนะคะผลงานที่ได้รับเรื่องเนี่ยก็จะลงสู่หนังสือนี้ซึ่งสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะมันจะสร้างคุณค่าให้งานเราเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็มีมาหลายฉบับแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานเรื่องน้ำครึ่งแก้วอะค่ะก็จะเป็นของน้องอาค่ะที่ได้ชนะเลิศของโรงพยาบาลรามาของศิริราชแล้วก็ได้ลงในของแอนรามาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นของน้องอีกคนอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขบวนการการทำหนังสือของฝ่ายสื่อสารองค์กรอันนี้เป็นของนานะคะอันนี้ชนะของปีที่แล้วแล้วก็พอมันเริ่มเผยแพร่มากขึ้นนะคะเราก็จะมีหนังสือจากภายนอกที่เข้ามาติดต่อนักเขียนของเราอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือซีเคทอะค่ะก็จะเป็นหนังสือนิตยสารที่วางขายวางแผงทั่วไปอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวของคนไข้อะค่ะที่เขามาขอแล้วก็เอาไปลงอันนี้คือหนังสือที่อาจารย์แมวแนะนำอะค่ะหนังสือเรื่องเล่าข้างเตียงก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดอะค่ะที่เราได้รวบรวมได้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคนไข้ในสิ่งที่เราทำออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ออกมาเป็นเล่มนี้นะคะก็เล่มนี้ก็น้องอาเขาจะเป็นคนติดต่อเดี๋ยวน้องอาเขาจะพูดต่อว่าการที่จะทำเป็นหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงแล้วก็ในส่วนของรูปภาพก็จะเป็นนันถ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ได้รางวัลเรื่องแรกอะค่ะแล้วก็การเล่าเรื่องอะค่ะมันไม่ได้มาจากแค่คำพูดหรือว่าตัวหนังสืออย่างเดียวอะค่ะตอนนี้เรามีการพัฒนาข้ามขั้นนะคะจากคำพูดจากตัวหนังสือเนี่ยตอนนี้เราก็ออกมาเป็นสู่ภาพนะคะสัก3นาทีนะคะพอดีอันนี้มันจะเป็นการถ่ายทอดการทำงานของในโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะมีบางส่วนที่มีรูปคนไข้อะค่ะจะขออนุญาตงดถ่ายรูปคนไข้นะคะหลายๆคนแบกภาระอันหนักอึ้งไว้เต็มสมองและสองไหล่และในตอนเช้าของแต่ละวันใครบางคนก็ตื่นมาพร้อมกับความหวังเล็กๆในหัวใจท่ามกลางผู้คนที่มากหน้าหลายตาจะมีสักกี่คนที่กล้าเดินเข้ามาคุยกับคนแปลกหน้าท่ามกลางผู้คนที่เฉยชาจะมีสักกี่คนที่กล้าเข้ามาปรึกษาปัญหาในใจการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นเป็นเรื่องยากแต่เราจะทำให้ความยากกลายเป็นการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ
การทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอาจสร้างความไม่มั่นใจให้ใครหลายๆคนแต่ขอแค่มีใครเพียงสักคนที่จะปลุกความเชื่อมั่นนั้นให้กลับคืนมาท่ามกลางความโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่เรารับรู้ถึงความห่วงใยของคำว่าครอบครัวการเดินทางไปยังที่ไม่คุ้นเคยนั้นอาจมีความลำบากมันไม่ใช่ซอยนี้นะรัฐแต่ความลำบากทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้จากการเจอหน้ากันเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะทำให้เขาเปิดประตูต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มได้ขนาดนี้ถ้าเราทำงานตามหน้าที่เราก็ทำสิ่งนั้นเพียงแค่ให้เสร็จๆไปแต่ถ้าเราทำงานด้วยหัวใจเราจะได้รับสิ่งต่างๆมากมายกลับคืนมาและไม่ว่าวันไหนๆหรือวันต่อๆไปเราจะทำงานด้วยหัวใจเหมือนเช่นเคยอันนี้จันแมวดูแล้วคิดว่าเป็นไงบ้างคะอันนี้เขียนบทกันเองเขียนเองถ่ายเองตัดต่อเองทำเองหมดค่ะแล้วก็เข้าประกวดของรามาปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศคืออันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าจริงๆเรื่องเล่ามันไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นกระดาษแล้วให้อ่านแต่มันสามารถทำเป็นคลิปทำเป็นอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าประเด็นคือเนื่องจากน้องเขาเนี่ยเขียนเรื่องเล่าโดยมีความชำนาญมากเมื่อไรที่เราสามารถใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่เรามีคลังคำเราสามารถเลือกใช้คำที่เหมาะสมได้แล้วเราเป็นเจ้าของมันเนี่ยเราเป็นเจ้านายมาเราบริหารภาษาได้เนี่ยเราใช้ภาษาทำงานได้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคลิปเมื่อกี้ถ้าแบบใช้ภาษาง่ายว่าวันเช้าวันนี้ฉันออกไปทำงานเจอคนไข้สามคนอะไรเงี้ยมันคงไม่แบบมันไม่กินใจผู้คนเท่านี้แต่นี่ก็เนื่องจากนันเป็นเจ้านายของภาษาแล้วนันสามารถใช้ภาษาอย่างไรก็ได้จะเชฟภาษาอะไรมันก็เลยแบบว่ามันดีมากเลยมันสั้นๆแค่3นาทีเองแต่แบบคุณค่ะจับใจมากเชื่อว่าทุกคนในห้องรู้สึกแบบนี้คือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันความยากของวิดีโอมันไม่ได้อยู่กันที่บทที่ภาษาเลยแต่มันอยู่กับตอนที่เราไปถ่ายเพราะว่าทั้งหมดเราไม่สามารถเขียนบทให้คนไข้หรือใครก็ตามค่ะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวิดีโอเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ตอนแรกเลยวัตถุประสงค์ที่เราทำเพื่ออะไรเราอยากถ่ายทอดให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าลักษณะการทำงานของเราคือในหน่วยเยี่ยมบ้านนะคะมันค่อนข้างเป็นลักษณะงานที่ค่อนข้าง private เพราะว่าอยู่ในบ้านคนไข้ไม่ค่อยมีใครเห็นเราอยากถ่ายทอดออกมาอีกอันนึงคือเราอยากถ่ายทอดเรื่องเล่าในแต่ละบ้านที่เราไปพบมาความยากลำบากหรือการทำงานในแต่ละบ้านในแต่ละสถานการณ์เนี่ยค่ะเป็นยังไงการถ่ายทอดออกมาให้ไม่น่าเบื่อเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเมื่อเราถ่ายทอดออกไปแล้วอะค่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเมื่อผู้ชมได้ชมแล้วอะค่ะรู้อาจจะไม่ต้องรู้สึกชื่นชมไปกับสิ่งที่เราทำแต่อยากให้เขารู้สึกสะท้อนถึงตัวเองว่าเมื่อเขาทำงานนะคะเขารู้สึกอย่างไรแล้วมันสามารถเล่าพลังในตัวของเขาเนี่ยให้ถ่ายทอดงานออกมาได้อย่างไรบ้างนะคะก็หวังว่าน่าจะดีมากเราได้ว่างสักนิดนึงขอบคุณค่ะ